พี่น้องที่รักทุกท่านครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าปัญหาของประเทศนั้นเกิดจากนักการเมืองบางกลุ่มการที่จะปฏิรูปต้องปฏิรูปที่นักการเมืองไม่ใช่ปฏิรูปที่สถาบันเบื้องสูงอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนทั้งกระบวนการและสาระแต่ก็ยังมีนักการเมืองบางกลุ่มที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจโหวตรัฐธรรมนูญวาระ3หวังเพื่อจะเอาประเด็นนี้ไปปลุกระดมผมอยากเรียนนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่ทุกท่านต้องรับผิดชอบในการกระทำผมต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ณัฐพรโตประยูรฮะที่ประสานผมมาว่าผมไม่ต้องเหนื่อยฮะวันนี้อาจารย์ได้ยกคำร้องไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแก่นำรายชื่อใครที่โหวตรับวาระ3มาใส่ท่านเองฮะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ณัฐพรนะครับ